ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับฝนตกแล้วก็เกิดน้ำท่วมหนักเลยนะครับที่ซิดนีย์ทางการก็สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนสาเหตุของฝนตกหนักน้ำท่วมครั้งนี้มันมาจากอะไรสะท้อนเห็นภาพใหญ่กันเลยนะครับติดตามกับคุณเกรซผ่านทรูวีรูมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณนิวคุณผู้ชมคะจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็ทำให้พาร์คซิดนีย์นะคะถูกซ้ำเติมจากน้ำท่วมด้วยซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากภาวะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแล้วค่ะไปติดตามกันค่ะแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียประกาศจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยเร็วที่สุดนะคะโดยจ่ายให้ผู้ใหญ่คนละ 1,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 36,000 บาทและจ่ายให้เด็กคนละ400เหรียญสหรัฐหรือราว 14,000 บาทโดยเงินก้อนนี้ก็แยกกันกับความช่วยเหลือที่ส่งไปให้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องการจะช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดเพราะประชาชนต้องอยู่อย่างยากลำบากค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประชาชนกว่า 85,000 คนในนครซิดนีย์รวมถึงเมืองอื่นๆถูกสั่งให้อพยพแล้วหรือเตือนว่าพวกเขาต้องควรอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเพิ่มขึ้นอีกจาก 50,000 คนเมื่อวานนี้ด้วยค่ะทางรัฐบาลมีคำสั่งให้อพยพใน108พื้นที่ทั่วรัฐเตือนให้อพยพ56พื้นที่ทั่วรัฐและมีศูนย์รองรับผู้อพยพ11แห่งทั่วรัฐด้วยค่ะโดมินิกเพอร์โรเตอร์มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมเวลานี้ยังห่างไกลจากคำว่าสิ้นสุดและไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของเมืองก็ขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะขณะขับรถตามถนนเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐด้วยค่ะในบางพื้นที่ของรัฐมีปริมาณฝนสูงถึง800มิลลิเมตรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีของออสเตรเลียที่ราว500มิลลิเมตรค่ะนอกจากนี้ยังมีลมความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดบริเวณน้ำท่วมยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มอีกด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในรอบนี้คือแถบเมืองวินเซอร์ทางตะวันตกของนครซิดนีย์ที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมรุนแรง3ครั้งในปีนี้แล้วและระดับน้ำปัจจุบันสูงกว่าน้ำท่วมเมื่อต้นปีเสียอีกค่ะรัฐนิวเซาท์เวลส์เกิดน้ำท่วมแบบนี้แล้วถึง4ครั้งในรอบ18เดือนจนทำให้เกิดการแจ้งเตือนอพยพมากกว่า100ครั้งซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียระบุว่าน้ำทะเลอุ่นเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นโดยน้ำทะเลชายฝั่งมีอุณหภูมิสูงถึง 21-23 องศาเซลเซียสและในปีนี้เองปรากฏการณ์ลานิญาก็อาจทำให้ฝนตกในออสเตรเลียหนักมากกว่าปกติซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุด้วยว่าโอกาสเป็น 50-50 ที่จะเกิดหนักขึ้นเป็น2เท่าในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะคุณผู้ชมขอเรียกได้ว่าภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในทุกทางเลยนะคะและคาดว่าออสเตรเลียก็จะเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมหนักอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณเกรซมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ